เอาจริงๆแล้วสิ่งที่กลุ่มสามิตรทำไม่ว่าจะเป็นคุณพิรมพลวิเศษลงพื้นที่พบปะกับประชาชนคุณสมศักดิ์เทพสุทินชงปัญหาที่ชาวบ้านมีไปสู่รัฐบาลให้มีการแก้ไขหรือบทบาทการรีเทิร์นเข้าสู่ฉากการเมืองของคุณสุริยะจึงรุง่งรุ่งกิจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าข้อกล่าวหาที่มีจากพรรคการเมืองเก่าๆพรรคการเมืองใหญ่ๆแล้วก็สื่อสารมวลชนซึ่งเข้ารายงานถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มสามมิตร ข้อกล่าวหาที่เขามีไปถึงรัฐบาลว่าลำเอียงเนี่ยสามารถแก้ไขได้ง่ายๆเลยก็คือการปลดล็อกให้กลุ่มทางการเมืองและพักการเมืองเก่าแก่และพักการเมืองเก่าๆและพักการเมืองใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม NGO หรือนักการเมืองหรือนักเคลื่อนไหวภาคประชาคมเนี่ยการปลดล็อกให้เขาสามารถทํากิจกรรมทางการเมืองได้ชุมนุมมากกว่า5คนขึ้นไปได้แถลงข่าววิจารณ์รัฐบาลได้ และพรรคการเมืองเก่าๆไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือพรรคเพื่อไทยให้เขาสามารถทํากิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเต็มที่เขาขอแค่นั้นวิธีการเดียวที่จะลบภาพว่ามีการลำเอียงเพื่อเอื้อให้กับกลุ่มสามเม็ดเนี่ยวิธีการที่จะลดข้อคอรหาทั้งหมดนั้นก็คือปลดล็อกให้ทุกกลุ่มทุกพรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเต็มที่นั่นคือคำตอบที่ดีที่สุด เอาจริงๆแล้วกลุ่มสามิตรเขาทำเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรแล้วมีกลุ่มการกลุ่มที่เคลื่อนไหวลักษณะที่เป็นการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองใหม่ๆแล้วเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่หรือรอปอชอแต่คนอื่นที่เขาทํากิจกรรมทางการเมืองไม่ได้เนี่ยเขาแค่ต้องการโอกาสที่เท่าเทียมกันแค่นั้นขอบคุณท่านผู้ชมทุกท,ท,ท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The ะรีดิ ทาง YouTube c h ANNEL ของ VOICE TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h ANNEL ของ VOICE TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้